กึ้งเฉลิมชัยก็ชอบอวดไม่ใช่อีกแล้วคืออย่างนี้เราก็ไปถามเขาว่าเขาจะตอบหรือไม่ตอบหรือยังไงก็เรื่องที่อดีตคนเคยรักเจนนี่อะค่ะมีข่าวลือหนาหูเลยนะช่วงหลังเนี่ยว่าอาจจะมีวิวาฟ้าแลบรอบ2อะไรอย่างเงี้ยรีบบอกมือบ๊ายบายว่าไม่มีอะไรจะพูดจริงๆสำหรับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยงดให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือหนาหูว่าอดีตแฟนสาวไม่น่าแบ๊วเจนนี่เทียนโพสุวรรณเตรียมสละโสดฟ้าแลบรอบ2กับเทรนเนอร์ฟิตเนสดีกรีในแบบมิกกี้นนท์อาภาสณป้อมเพชรที่ได้แค่รู้ซิปปากน่ะเพราะไม่ขอออกความเห็นตอบเรื่องของตัวเองเพียงสั้นๆว่าส่วนตัวผมโสดสนิทครับ